สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วเป๊กงานเข้าอีกรอบหลังธัญญาไม่เคยรู้เป๊กซื้อของเปอิงอิงหลายแสนรายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:20 น.ออกอากาศทางช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิร์กพรหมพรยุวเวทเปิดใจสัมภาษณ์ธัญญาธัญเรศเอ็งตระกูลกรณีนักศึกษาสาวส่งข้อความหาน้องริยาจนฉายาเมียหลวงรวงสังหารกลับมากระหึมถามว่าสภาพจิตใจเป็นยังไงธัญญาตอบว่าโอเคเลยค่ะเราชิลมากเหมือนตอนนั้นเราโกรธเราไม่ได้คำตอบว่าคนของเราจะจัดการยังไงเราก็โอเคโพสต์ด้วยความโมโหพอสมควรแต่พอผ่านมาสักพักโอเคขึ้นเยอะเลยค่ะถามว่าเรามีข่าวกระหน่ำได้คุยกับสามีหรือยังธัญญาตอบว่าไม่เคยเลยค่ะพี่เป๊กคุยด้วยปกติแต่ไม่คุยเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นถามว่าพี่เป๊กอายุห่างกับเด็กคนนี้เท่าไหร่ธัญญาตอบว่าพี่เป๊ก47เด็กคนนี้20กว่าถามว่าเขาเคยบอกว่าชอบคนแก่แต่ถ้าแก่แต่จนเขาเอาไหมจริงๆต้องบอกว่าชอบคนรวยมากกว่าหรือเปล่าธัญญาตอบว่าก็ต้องอย่างนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเราถ้าไปเจอคนฐานะไม่ดีแก่ด้วยถ้าเจอความหนุ่มหล่อเป็นนายแบบแต่จนยังพอว่าถ้าเลือกออปชันแบบนี้ก็สบายถามว่าพี่เป๊กให้อะไรเขาไปบ้างทราบไหมธัญญาตอบว่าไม่ทราบเลยค่ะเราเห็นจากที่คนส่งให้เราเวลาเขาโพสต์เรื่องกระเป๋าเราก็ไปวีดพี่เป๊กเหมือนกันนะให้เยอะไปแล้วนะหัวเราะเงินลูกเรานะพี่เป๊กก็จะบอกว่าเลิกยุ่งแล้วตลอดเวลาหัวเราะถามว่ารถป้ายแดงใช้พี่เป๊กให้ไหมธัญญาตอบว่าไม่ได้ถามเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปถามดีกว่าอยากรู้เหมือนกันเพิ่งเห็นรูปวันนี้เหมือนกันค่ะถามว่าเขาพยายามวุ่นวายกับเราตลอดตั้งแต่เริ่มแรกจนวันนี้เลยไหมธัญญาตอบว่าก็ประมาณ3ปีกว่ามาสักพักแล้วก็หายไปสักพักก็มาใหม่เรื่อยๆให้เรารำคาญใจเรื่อยๆแต่ที่ทนไม่ได้ที่สุดคือมายุ่งกับลูกถามว่าที่เขาทำทั้งหมดที่พยายามประกาศให้โลกรับรู้คุกคามเราเขาอยากได้อะไรอยากเป็นภรรยาโดยเขี่ยเราให้พ้นทางหรือประกาศให้โลกรู้ว่าเป็นเมียน้อยหรืออะไรธัญญาตอบว่าถ้าวิเคราะห์เองธัญญาว่าเขายังเด็กเขาคงอยากเอาชนะในเมื่อเขารับรู้ว่าเราดูแลลูกในฐานะพ่อแม่ของลูกและไม่มีหึงหวงกันแล้วทำไมไม่ไปให้พ้นทางให้เขาได้มาอยู่ในจุดที่เขาควรอยู่นี่คือความรู้สึกเรานะเขาอาจเด็กมากคิดแค่นี้คงไม่ได้คิดไปไกลกว่าว่าเรามีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันถามว่าธัญญาว่าเขาจะเลิกกันไหมสิ่งที่เขาวาดฝันจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะธัญญาบอกว่าถ้าพี่เป๊กไม่จัดการเรื่องนี้ธัญญากับลูกจะเป็นฝ่ายเดินออกไปเองคิดแบบนั้นจริงๆหรอธัญญาตอบว่าเราพูดกับพี่เป๊กจริงๆเราไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาจะมาเป็นผู้ดูแลแต่ในเมื่อผู้ดูแลเข้ามาก้าวไก่เราและลูกเราไม่โอเคที่จะให้เข้ามาอยู่ในฐานะผู้ดูแลถ้าเกิดพี่เป๊กเลือกให้เขาอยู่เราก็จะไม่อยู่อันนี้คือความรู้สึกที่เราบอกพี่เป๊กไปแต่ธัญญาคิดว่าพี่เป๊กรักลูกมากอะไรก็ตามที่มากระทบลูกเขาไม่ยอมเราเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในฐานะเชิงนั้นก็น่าจะจบลงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ